อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนก่อนอื่นเลยนะคะตื่นเช้ามาเนี่ยก่อนที่จะทำอย่างอื่นเลยอ่ะนุ้ยจะไปล้างหน้านะคะแล้วก็มามาร์กหน้าทิ้งไว้นะก็วันนี้นะคะนุ้ยจะใช้เป็นตัวสมูทโตอโลอีสเนลไบรท์เจลนะคะตัวนี้นะคะเขาคือเจลว่านหางจระเข้ราคาหลัก10ที่เป็นตัวดังในตำนานเลยนะทุกคนเขาสามารถใช้ได้กับผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวนะคะวิธีใช้เนี่ยคือเราสามารถเอามาเทใส่สำลีหรือว่าใส่แผ่นมาร์กเอามามาร์กหน้าก็ได้หรือว่าจะทาหนาๆแล้วก็มาร์กไปเลยก็ได้นะคะก็หนูจะมาร์กหน้าทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีนะคะแค่นี้คือผิวก็ชุ่มชื่นมากแล้วนะแล้วก็เหมือนเป็นการปลุกผิวให้เฟรชขึ้นด้วยนะคะเวลาที่เราแต่งหน้าเนี่ยเครื่องสำอางก็จะติดทนขึ้นนะแล้วก็แนะนำนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากให้แบบผิวสดชื่นขึ้นจริงๆนะแนะนำว่าให้เอาเจลไปแช่เย็นก่อนที่จะมาใช้นะคะบอกเลยว่าฟินสุดสำหรับอาหารเสริมตัวนี้นะคะเป็นของ Oswell Life นะ Cranberry Extract Mix Vitamin C นะคะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นอาหารเสริมที่เป็นสารสกัดจากแครนเบอร์รี่นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามิน E ถึง25เท่าเลยนะทุกคนก็คือเขาสามารถต้านอนุมูลอิสระได้สูงที่สุดในตระกูลเบอร์รี่ทั้งหมดเลยนะก็อุดมไปด้วยวิตามินมากมายเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาช่วยให้แบบผิวชุ่มชื่นลดการอักเสบของสิวฝ้ากระจุดด่างดำอะไรอย่างนี้นะคะช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์มีคอลลาเจนประมาณนี้แล้วก็คือตัวนี้เนี่ยคือเขามีวิตามินสูงนะใครที่เป็นหวัดง่ายๆนะคะก็ควรทานนะคะ1กระปุกเนี่ยมี30เม็ดทานได้1เดือนนะทุกคนก็หนูอยากจะทานตัวนี้ในตอนเช้านะคะก่อนที่จะไปทำนู่นนี่นั่นนะคะก็คือการทานวิตามินนะคะถ้าเราทานตอนท้องว่างเนี่ยร่างกายจะสามารถดูดซึมแล้วก็นำไปใช้ได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นนุ้ยก็จะทานวิตามินตัวนี้ในตอนเช้าเลยสำหรับขั้นตอนการลงสกินแคร์ของเรานะคะตัวแรกที่นุ้ยใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวเคชมีนแอนตี้ดาร์กสปอตโลชั่นก็คือจะใช้เป็นเหมือนกับโทนเนอร์นะเขาเป็นเหมือนกับแบบน้ำตกอะไรเงี้ยแต่ว่านุ้ยใช้เป็นโทนเนอร์ไปเลยเพราะว่าเนื้อเขามันเป็นน้ำเลยนะคะเขาสามารถเทใส่มือแล้วก็ตบใส่หน้าหรือว่าจะใส่สำลีก็ได้นะเหลือน้อยมากอะถ้าได้ยินเสียงนะคะจะหมดแล้วนะคะน่าจะใช้ได้ประมาณ2ครั้งตัวนี้เนี่ยเขาช่วยแบบพวกลดจุดด่างดำอะไรอย่างนี้นะรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วยได้ดีนะคะสิวขึ้น1เม็ดตรงนี้เหมือนแบบแดงๆอะไรไม่รู้เหมือนสิวกำลังจะขึ้นเหมือนกันต่อไปนะคะหนูจะลงเป็นตัวนี้นะเป็นตัว All Hybrid Essence นะคะจากแบรนด์ Eggnog นะคะตัวนี้เนี่ยคือช่วยแบบครบทุกปัญหาผิวเลยนะพวกแบบกระชับรูขุมขนผิวมองคล้ำสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะคะก็คือช่วยแบบครอบคลุมหมดเลยนะคะเป็นเอเซนซ์ที่แบบดีมากแล้วก็ชอบมากเนื้อเอเซนซ์เขาจะเป็นตัวแบบเหลืองๆแบบนี้นะคะเนี่ยตัวนี้คือแบบชอบมากช่วงนี้ปกติมันจะใช้ตัวนี้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะซึมง่ายซึมหมดแล้วแล้วก็แบบชุ่มชื่นด้วยนะคะเติมความชุ่มชื่นได้ดีแล้วแบรนด์นี้ถ้าทุกคนได้เคยเห็นนะคะเขาเชี่ยวชาญในเรื่องของการรักษาสิวมากตัวนี้เนี่ยก็ช่วยรักษาสิวด้วยนะสำหรับคนที่ผิวเป็นสิวหรือผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็คือแนะนำนะคะก็คือใช้ได้เลยแล้วก็เขาจะไม่มีพวกแบบแอลกอฮอล์น้ำหอมพาราเบนนะคะเพราะฉะนั้นคือผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไม่มีพวกสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้อะไรอย่างเงี้ยต่อไปนะคะก็จะมาลงตัว Ultra Sensitive Repair Gel Cream นะคะตัวนี้เนี่ยก็เพิ่งได้ลองใช้มาแล้วก็เคยทำรีวิวไปแล้วด้วยนะคะฟื้นฟูผิวได้ดีแล้วก็ช่วงที่ใช้ก็คือสิวไม่ค่อยขึ้นนะช่วงนี้แบบนอนน้อยอ่ะแล้วก็นอนดึกมากเลยนะคะถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนคงแบบว่าสิวขึ้นเต็มหน้าไปแล้วอ่ะแต่ว่าช่วงนี้คือแบบได้สกินแคร์ช่วยชีวิตไว้จริงๆคือสิวแบบขึ้นแค่เนี้ยขึ้นแค่เนี้ยรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีแบบ2สูตรนะคะเป็นแบบเจลครีมแล้วก็เป็นแบบครีมนะคะก็แล้วแต่สภาพผิวแล้วแต่คนชอบเลยก็คือดีทั้ง2สูตรเลยนะคะได้ลองทั้ง2สูตรแล้วนุ้ยลงตัวนี้นะคะต่อจากตัวนี้ทั้ง2ตัวรวมกันนะคะไม่มีความแบบเหนียวหน้าเลยนะก็รู้สึกแบบดีแบบรู้สึกผิวแบบมีความชุ่มชื่นไม่เหนียวหน้ารู้สึกดีมากนะคะต่อไปเนี่ยก็จะมาลงตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นของ The Face Shop นะรุ่นเยควาดำนะเป็นแบบครีมแบบสมโสมหน่อยนะตัวนี้ก็คือแบบชอบกลิ่นเขาด้วยอะเขาจะเป็นกลิ่นแบบสมโสมนิดนึงนะคะเป็นกลิ่นที่รู้สึกแบบผ่อนคลายต่อไปนะที่ขาดไม่ได้สำหรับตอนเช้านะคะก็คือเป็นครีมกันแดดนะคะก็ครีมกันแดดตัวนี้ก็เคยรีวิวไปในคลิปที่แล้วแหละก็ใช้ดีนะคะใช้แล้วก็แบบทำให้ผิวแบบดูใสขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยต้องทาทุกวันนะคะครีมกันแดดเป็นอะไรที่แบบขาดไม่ได้เลยสำหรับช่วงนี้นะคะทาตัวนุ้ยก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะ
นี่ตัวนี้เป็นของ Marissa Kiss นะคะ Whitening Perfume Lotion เป็นกลิ่น Happy Sunday ก็คือเป็นกลิ่นที่หนุ่ยชอบมากตอนนี้เป็นกลิ่นที่ดมแล้วรู้สึกว่า Freshรู้สึกแบบสนุกสดใสอะไรประมาณนี้นะคะคือโลชั่นน้ำหอมตัวนี้เนี่ยคือเขาแบบบำรุงผิวไปด้วยแล้วก็ให้ความหอมไปด้วยแบบในตัวเดียวเลยนะสะดวกง่ายนะคะเหมือนใช้น้ำหอมเลยแล้วก็เวลาทาไปเนี่ยคือเขาไม่รู้สึกว่าเหนียวเหนอะหนะตัวเลยนะก็คือทาตอนกลางวันทาตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สึกว่ารำคาญหรือว่าเหนียวตัวนะคะรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยกลิ่นหอมคือติดนานมากคือติดทนมากทางแบรนด์เขาบอกว่าสามารถติดได้ถึง8ชั่วโมงเลยนะแล้วคือพอทาไปแล้วเหมือนปรับสีผิวให้ดูสว่างขึ้นนิดนึงด้วยนะเขาจะไม่ใช่แบบว่าเป็นครีมแบบพอกผิวที่ทำให้ดูขาวหลอกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะเป็นแบบว่าทำให้มันดูใสขึ้นนะตัวโลชั่นน้ำหอมของ Marissa Kiss รุ่นนี้นะคะเขามี9กลิ่นนะคะก็ใครที่สนใจก็ไปดมกลิ่นกันได้นะคะแต่ว่าหนูชอบกลิ่นนี้นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยหนูเห็นว่าเขาจัดโปรค่อนข้างบ่อยนะคะใครสนใจก็ลองไปเช็คราคาไปดูโปรโมชั่นอะไรแบบนี้กันได้เนาะโอเคค่ะตอนนี้ก็ทาครีมกันทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวกันแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปจะไปแต่งหน้านะวันนี้นะคะก็จะมาแต่งหน้าแบบ everyday look นะคะเป็นการแต่งหน้าจริงๆที่แต่งในทุกๆวันนะคะตอนเช้าแต่งง่ายๆใสๆเนาะไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะต่อไปมาแต่งหน้ากันนะคะก็ขั้นตอนการลงรองพื้นนะคะวันนี้เนี่ยหนูจะใช้รองพื้นเป็นของ MAC Factor ตัวนี้นะคะโดยจะใช้ฟองน้ำลงรองพื้นนะโดยที่ฟองน้ำเนี่ยหนูจะใช้ฟองน้ำของวัสดุแบบนี้นะคะที่เขาขายแบบชอบขายแบบ1แถม1อะไรอย่างเงี้ยฟองน้ำแบบเนี้ยหนูจะใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะคะเพราะว่าป้องกันไม่ให้แบบสิวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยขี้เกียจซักฟองน้ำบ่อยๆก็ใช้แบบนี้เลยนะครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยแล้วก็ก่อนที่จะใช้นะคะเอาไปชุบน้ำก่อนเพราะว่าเวลาที่เราเอาฟองน้ำแบบเนี้ยชุบน้ำอ่ะเขาจะทำให้รองพื้นที่เราลงไปอ่ะมันดูแบบธรรมชาติแล้วก็ดูไม่หนาไม่โบ๊ะนะคะแล้วก็ทำให้รองพื้นเนียนขึ้นด้วยนะตอนแรกก็คือใช้นิ้วอะลงไปก่อนนะคะแบบนี้แล้วก็ค่อยใช้ฟองน้ำที่ชุบน้ำแล้วนะคะเกลี่ยเลยแป๊บเดียวเกลี่ยแบบเนียนเรียบร้อยนะคะแล้วก็แบบดูบางเบาเป็นธรรมชาติจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีรอยสิวเยอะอยากปกปิดนะคะก็ทาทับเข้าไปอีกรอบนึงนะคะอ๋อลิปที่หนูทาอยู่ตอนนี้นะคะเป็นลิปบำรุงริมฝีปากที่มีสีนิดนึงนะคะของ Bobbi Brown นะตัวนี้ก็คือที่หนูใช้เนี่ยจะเป็นสี Bare Raspberry นะคะเขาจะเป็นแบบเนื้อลิปแบบมันๆแบบเนี้ยแล้วก็ทาไปแล้วทำให้ปากแบบดูสุขภาพดีจริงๆสำหรับ Everyday Look เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องแบบปกปิดมากนักนะคะไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์ก็ได้แต่ว่าถ้าใครใช้นะคะก็ใช้ไปนะสิวชัดมากเลยนี้ปิดไม่มิดต่อไปนะคะจะใช้ลิปสติกนะคะของ Prevera นะคะเป็นรุ่น Ink Airy Stick นะคะเคยรีวิวแล้วก็สวอชให้ดูครบทุกสีแล้วนะคะในรุ่นนี้วันนี้เนี่ยจะใช้เป็นสีเบอร์4นะใช้บ่อยจนแบบว่าลิปมันหักแล้วอะดูดิแง ทาแก้มกับทาปากนะคะต่อไปก็ลงแป้งนะคะจะลงเป็นโรลล่าเมอร์เซียร์นะคะใช้แป้งจุ่มแป้งเคาะแล้วก็ปัดต่อไปเขียนคิ้วนะคะหนูจะใช้2ตัวนะคะจะใช้เป็นของเซฟราตัวหนึ่งนะคะเป็นแบบเขียนแบบฝุ่นแบบนี้นะคะจะใช้สีนี้แค่สีเดียวนะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นของเคสนะคะแบบนี้ก็คือเอาไว้เขียนแบบตรงขอบนะคะโดยที่จะปัดแบบฝุ่นก่อนนะคะแบบเหมือนระบายไปตามแบบโครงคิ้วของเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบง่ายๆเลยเสร็จแล้วก็จะใช้ดินสอเขียนคิ้วของเคสตัวนี้นะคะเขียนเป็นโครงไปอีกทีนึงก็ประมาณนี้นะคะเขียนคิ้วแบบว่าง่ายๆใช้เวลานิดเดียวเองนะคะเขียนให้ครบ2ครั้งก่อนสำหรับบลัชออนวันนี้นะคะจะใช้เป็นของสีจันทร์
รุ่นนี้นะคะเขาชื่อรุ่นว่าซีจันบลัชออฟเดอะเดย์นะคะโดยที่นุ้ยจะใช้สีนี้เนี่ยเป็นสี D01 ชื่อสีว่าเวกับคอนะคะสีนี้น่ารักมากสดใสมากเป็นสีแบบโทนส้มนะคะบลัชออฟรุ่นนี้ของสีจันนะคะเขามาด้วยกันแบบ7สี7วันเลยนะคะแล้วทุกสีสวยมากจริงๆนะแล้วเขาจะมีสีพิเศษที่มีแค่ในวัสดุนะคะอีก1สีตัวนี้เนี่ยเม็ดสีเขาดีมากนะคะสีชัดมากแล้วก็ติดทนด้วยนะนุ้ยก็จะใช้ทั้งแบบว่าทาตาแล้วก็แก้มเลยนะคะสีเดียวกันเลยน่ารักไหมเป็นแบบว่าส้มๆแบบสดใสนะคะส้มอ่อนๆสดใสเลย